ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ทีวีบีไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่องทีวีบีไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook รอด้วยขอบคุณนึกไม่ถึงละครจะกลายเป็นพลิกล็อกแบบนี้ที่แท้วอล์กกิ้งก็คือพี่สี่ของเธอเธอรู้สึกไหมว่าวันนี้พวกเขาได้รู้สถานการณ์ทั้งหมดมันช่างว้าวต่างกันสิ้นเชิงเลยนั่นสิคุณแม่เอาแต่สนใจกับพี่สี่ไม่สนใจงานที่แบงค์เลยตอนนี้กิลเบิร์ตก็ไปเป็นผู้จัดการที่ล็อบบี้นานแล้วแต่ว่าน่าเสียดายฉันเป็นลูกสาวแท้ๆส่วนคุณยังไงก็คนนอกแย่ ว่าแต่ก็ดีวอลกิ้งเป็นคู่หูที่ดีของฉันมีเขาคอยปกป้องมาดูกันสิไม่รู้ว่าใครจะหัวล้อทีหลังกันโอ้เวลขอโทษฮายรู้จักฉันไหมน้องสาวปารีสเหรอฉันเขอซินฉันตั้งใจมาหาคุณหาผมอืมกินมื้อเช้าหรือยังโง่เจียวบอกผมเรื่องปิดล้อมแล้วเพื่อนนักข่าวส่งมาให้ฉันวันนั้นเห็นอยู่ว่าคุณหนีงานแต่งแล้วทำไมตอนนี้ถึงมาหาพี่สี่ฉันล่ะรู้ว่าเขาแต่งไปกับไม้แล้วสินะคุณทำแบบนี้ไม่ผิดต่อเพื่อนหรอผมไม่ขอตอบรูปถ่ายที่เผยแพร่ไปร้ายแรงมากเลยนะผมบอกไม่ได้อ๋ออุ๊ยกูเทียนนั่วสินะคุณเป็นใครอันมันด้วยโอ๊ยอย่านะโอ๊ย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 หยุดนะไปวันนี้วันเทียนด้วยใช่ไหมอย่าโผล่มาอีกอย่ายุ่งกับเมียชาวบ้านไปใช่ไปคุณเป็นไงบ้างไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรคุณโอเคไหมเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยจริงสิพวกนั้นเป็นใครกันแน่ไม่รู้ผมไม่รู้จักฉันได้ยินว่าคุณยุ่งกับเมียชาวบ้านเฮ้ยฉันรู้แล้วต้องเป็นแม่แน่ๆแม่ให้คนมาสั่งสอนคุณไม่มั้งแม่คุณซาดิสขนาดนี้เชียวงั้นบอกฉันมาคุณกับพี่สี่เป็นอะไรกันแน่บอกคุณไม่ได้บอกไปผมต้องโดนไอ้โง่เจียวอัดตายแน่งั้นคุณก็แย่งเมียคนอื่นสิยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วเพื่อความสุขของพี่สี่ก็ยิ่งควรพูดออกมา
ไม่พูดแบบนี้ฉันมักได้ยินเขาทะเลาะกันมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่สี่ร้องไห้บอกว่าจะหย่าไม่สิยิ่งคิดก็ยิ่งไม่ถูกคุณเพิ่งไปเขาก็แต่งกับไม้คงเพราะอารมณ์ชั่ววูบคิดดูสิผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายไม่รักมัดเอาไว้ชั่วชีวิตคุณว่ามันคุ้มไหมล่ะแต่เขาปากแข็งยังไงก็ไม่ยอมรับผมแล้วคุณยังรักเขาไหมอยากช่วยเขาไหมคิดสิได้มาง่ายไร้คุณค่าได้มายากถึงคู่ควรวางใจนะฉันจะช่วยคุณเองว้าวดูคุณใส่น้อยแบบนี้ระวังไม่สบายนะไม่มีคนนอกไม่ต้องเล่นละครหรอกอ๋อจริงสิเห็นคุณสร้างให้ข้อมือคุณมันดูเข้ากับคุณตอนหน้าคุณสร้างก็โชว์ออฟหน่อยจำเป็นด้วยเหรอได้อย่างที่หวังแล้วแม่ไม่เกลียดฉันแล้วยังต้องแสดงต่อหน้าอีกหรือไงคุณหมายความว่ายังไงเหรอฉันไม่อยากโกหกคนในบ้านไม่อยากโกหกคุณแม่ตอนนี้บรรลุเป้าหมายแล้วเราเป็นอย่างนี้ต่อไปเพื่ออะไรคุณบรรลุแล้วแต่ผมยังห่างอีกไกลคุณเห็นแก่ตัวได้ยังไงใครเห็นแก่ตัวกันแน่เรื่องของเรามันไม่เข้าท่าเลยพอกันทีเราหย่ากันเถอะโอเคผมเข้าใจระหว่างเราเป็นแค่สัญญาผัวเมียไม่ได้มีพื้นฐานความรักคุณอยากหย่าก็ไม่ผิดอะไรแต่คุณคิดดูถ้าเราหย่ากันตอนนี้พวกเขาจะคิดยังไงฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้เลยมานะให้เวลาพวกเขาหน่อยสรุปผมสัญญาผมมีทางแก้ไขแน่โอเคฉันได้ยินมากับหูเลยค่ะไม่แต่งงานปลอมกับพี่สี่หรอกในนั้นมีเหรียญปัญจจักรพรรดิมีเหรียญนี่หนุนนำมั่นคงดังขุนเขาแม่คะนี่เป็นหมอที่แม่ชอบที่สุดแม่ต้องพึ่งเธอบริหารแบงค์แล้วหนูทราบค่ะไม่มีส่วนของผมด้วยเหรอถ้าเครื่องรางน่ะคงไม่มีแต่มีของให้เธอดูนี่ยังจินโจมาบริษัทชั้นนำในจีนยังจินโจมาบริษัทชั้นนำในจีนประธานจินจูกรุ๊ปคาดว่ามูลค่าสุทธิ 30,000 ล้านดอลลาร์เขาจะมาลงทุนที่ฮ่องกงมีโครงการจะหาเงินทุนจากแบงค์ในฮ่องกงขอแค่เจรจาสำเร็จสร้างธงของเราก็จะโด่งดังแล้วยังยกอันดับแบงค์ด้วยเพียงแต่ว่าเขามาฮ่องกงทำอะไรเราก็ไม่รู้บวกกับเขามีชื่อเสียงไปมาไร้ร่องรอยถ้าจะหาเขาก็คงไม่ง่ายถึงแม้เงินทุนแบงค์เป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าถ้าทุกคนรู้ข่าววงในอะไรก็ต้องบอกกันห้ามจัดการกันเองนะรับทราบครับทราบค่ะเราต้องในงานของจินจูกรุ๊ปในครั้งนี้ให้ทุกคนวางมืองานทุกอย่างก่อนรวบรวมพลังหาข้อมูลของหยางจินจูมาออกมาจำไว้ผมต้องรู้ว่าเขาเคยทำอะไรเมื่อไรรับทราบครับเมื่อคืนนายเป็นโจรมาเหรอแย่กว่าเป็นโจรอีกช่วยดีน่าเลี้ยงลูกนอนแค่ชั่วโมงกว่าเองดีน่าไม่เอาเป้าช่วยไม่ใช่เหรอเอาเป้าเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยจะพึ่งได้เหรอคิดดูโธ่แล้วอายุล่ะดูเอาเองเธอหลงเหอะเขาไปมาเก๊าอยู่กับคุณชายเฮอฉันดูข่าวแล้วถึงได้รู้ว่าพวกเขารู้จักกันเหรอสร้างเคอร์ซินช่วยเจ๋ออยู่ว่าความชนะคุณโม่ก็เลยรู้จักกันแล้วเกี่ยวอะไรเรื่องคุณธุรกิจกับคุณชายเฮิงน่าถามฉันฉันจะถามใครดื่มกับฉันหน่อยวายแดงเหรอเฮ้ยคราวหน้าซื้อกัญชาดีกว่าวายแดงอีกพี่เปิดขวดอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเองดีกว่าไอ้เฮ้ยคุณหกล้มหรือโดนซ้อมอ่ะว่าที่สามีเขาซ้อมฉันชายเฮิงเหรอดูหน้าไม่รู้ใจจริงๆเขาเป็นโรคจิตช่างเถอะฉันไม่ดีเองเชื่อฟังคุณแม่เพื่อครอบครัวเราได้อยู่กับเขาไม่เป็นไรพี่น้องฉันทุกคนดวงเนื้อคู่ต่างไม่ดีฉันเป็นแบบนี้พี่สี่เองก็เป็นเหมือนกันเกี่ยวอะไรกับปารีสด้วยเขาแต่งงานหลอกๆกับไม้คุณไม่รู้เหรอผม
รู้นานแล้วคุณรู้นานแล้วเหรอที่จริงปารีสเขาก็รักไม้จริงๆเนี่ยรู้แล้วก็ไม่สนเหรอคุณไม่เข้าใจหรอกฉันเข้าใจสิเพราะคุณหนีไปพี่สีก็เลยประชดแต่งงานกับไม้คุณเป็นผู้ชายต้องช่วยเขาออกจากกองเพลิงต่อให้คุณกับไม้สนิทกันก็ต้องทำแบบนี้แต่เขาต้องสนใจผมด้วยสิทางด้านพี่สาวฉันจัดการเองพี่สีคืนนั้นหลงหึงเคี่ยนตัวเองเสร็จก็ซ้อมฉันเมื่อก่อนเขาชอบถูกซ้อมเดี๋ยวนี้ทำไมซ้อมคนอื่นล่ะเขาซ้อมคนซาดิสมากเดี๋ยวนี้เขาโรคจิตกว่าเดิมอีกเขาไปมาเก๊าไม่รู้ว่าพอกลับมาจะทำอะไรฉันบ้างล้มเลิกงานแต่งเถอะล้มเลิกงานแต่งเหรอจะผิดต่อพันยิงกรุ๊ปแม้จะตกลงเหรอช่างเถอะถือว่าฉันไม่ได้พูดกับพี่ดื่มกันเถอะจะดื่มเป็นเพื่อนฉันไหมไม่แล้วฉันดื่มแล้วเดี๋ยวจะบ้ามีฉันอยู่ทั้งคนดื่มแก้วหนึ่งก็ได้นิดหนึ่งของดีนะเนี่ยจะดื่มกันต่อได้ๆๆปิดประตูก่อนนะปิดประตูก่อนดื่มที่นี่เหรอมาๆๆๆเล่นมาทางนี้ทางนี้ได้ๆๆมาๆๆๆดื่มกันคืนนี้ไม่เล่นคาสิโนใครก็ห้ามกลับฉันอยากเจอคุณมากโรงแรมมาดิซ่าห้อง1008อีกทีต้องรู้จักวอล์กกิ้งเขามีมาดคุณชายก็รู้ว่าไม่ธรรมดาแล้วแต่จะชื่อหมาสิงเทียนและชื่อหมาโฮ่เผ่าดีกว่านี่วันนี้ฉลองที่หมาสิงเทียนกลับมาทำงานชนแก้วมาความแข็งแรงชุดความแข็งแรงความชนชนคุณสร้างครับแผนกรับรองมีจดหมายถึงคุณครับผมดูหน่อยข่าวเช้าสกุลสร้างห้อง1008อีกีกัดด้วยนี่จะไปดูไหมอยู่ชั้นบนนี่เองครับเป็นกับดักหรือเปล่าระวังดีกว่ามีผมอยู่คุณไม่ต้องกลัวงั้นไปเอ้ายังไม่รีบไปอีกรออะไรอ่ะยายแกว่าไงนะไม่มีใครเปิดประตูนี่มาสิงเถียนเนาะมาจับจำเป็นด้วยเหรอไม่ร่วมมือกันเลยเคยเย้านั่นใครเนี่ยว้าวโทษทีเฮ้ยไม่ทำไมเป็นเธอใช่งั้นพวกคุณว่าเป็นใครเหรอโอ้อยู่บ้านมันเซ็งๆเลยมาเที่ยวน่ะงงเลย you know เราต้องการความรักอย่างลูกน้อย yes I know โอ้ไหนๆพวกคุณก็มากันแล้วมีอะไรมาจับชู้เหรอไม่ใช่ครับเขาเข้าใจผิดแล้วเอาล่ะตามสบายนะไปสบายนี่ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเราถูกเล่นงานแล้วไปเถอะอันนี้ปารีสตื่นแล้วเข้าตื่นแล้วปารีสนี่ทำไมคุณอยู่นี่ที่นี่ที่ไหนอ่ะโรงแรมวานิสซ่าโป๊ะหมดเลยไอ้คนลามกโถเอ้ยยายบ้านอนกับใครอยู่ทุกคืนถ้าผมจะทำไม่ต้องยุ่งยากก็ได้คุณถูกคนคิดร้ายผมมาช่วยคุณนะใส่เสื้อผ้าเร็วเพราะอะไรมีผู้ชายคนนึงฮะอยู่ในตู้เสื้อผ้าวันโตบี
โง่เจียวดีที่นายมาทันเวลาฉันลุ้นมากเลยอยู่นี่กันหมดเลยเหรอนี่ไม่รู้ว่าคุณสร้างมาเหรอก็มาทำไมอ่ะคุณจำได้ไหมก่อนจะมาทำอะไรไว้ฉันก็ดื่มนิดหน่อยแล้วก็ดื่มแล้วจำได้ไหมว่าวอทส์แอปเรียกผมมาเปล่านี่โอ้ยดูมือถือสิอยู่นั่นอ่ะนั่นอ่ะไม่มีลบทิ้งแล้วเหรอจงใจละหัวโตบีแล้วสิเฮ้ยฉันดื่มเหล้าแล้วก็บ้าถ้าบ้าแล้วจะส่งวัดแอปได้ยังไงจะหาคนได้ยังไงเฮ้ยถ้าไม่เพราะเคอร์ซินไม่สบายใจฉันก็ไม่ดื่มหรอกเดี๋ยวเคอร์ซินกูเทียนนั่วคุณสั่งคุณไอ้ก๊อดเคอร์ซินจงใจวางแผนให้คุณมีอะไรกับหัวโตบีแย่อะไรเคอร์ซินเองก็ดื่มจนเมาเฮ้ไม่ใช่เคอร์ซินใช่ไหมแล้วใครประคองคุณใครส่งข้อความให้ผมขึ้นมาเขาน่าสงสัยสุดใช่พูดอะไรของคุณเนาะคุณไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่รู้ทำไมน้องสาวถึงใจดำกับคุณคิดร้ายแม้แต่พี่สาวแท้ๆเคอร์ซินน่ะเขาเรียบร้อยช่างเห็นใจคนอื่นเขาจะทำไปทำไมแม้แต่หัวโตบียังรู้ว่าเขาเลวนี่รู้ไหมตั้งแต่เขาก่อแก่คุณชายเฮิร์นผมก็รู้เขาไม่ธรรมดามีแต่คุณที่โง่เชื่อใจเขาพอทีได้ไหมว่าฉันโง่หรือยังว่าน้องสาวฉันไว้หน้ากันบ้างไม่สิเขาบอกว่าถูกคุณชายเฮิงซ้อมเล่นละครเก่งแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกไม่ต้องทายหรอกฉันโทรหาเขาเองอย่าโทรหาเขาเด็ดขาดนะถ้าคุณรู้ว่าเราแต่งงานหลอกๆใจเรื่องเราแดงหรือไงกลัวเหรอเขาพูดอะไรช่วยได้เหรอเฮ้ยคุณมันโง่แต่ก็ไม่ได้โง่มานี่อาจจะมีนะแต่ไม่แน่ว่าใช่เคอร์ซินถ้าเขาจงใจเล่นงานพวกคุณแล้วก็ต้องมีมาอีกแน่ถ้าเป็นแบบนี้จริงสิ่งเดียวที่พวกคุณทำได้คืออะไรเหรออย่าทำอะไรทั้งสิ้นพูดมากนี่ไหนก็เปิดห้องแล้วจะหลับต่อแล้วแน่นอนสิหรือจะกลับบ้านนอนอ่ะไหนๆก็เปิดห้องแล้วพวกนายก็จัดไปนะเฮ้ยแล้วแต่นายเลยไม่อยากดูหรอกนี่อลิสคุณแม่ดึกป่านนี้เรียกหนูมีอะไรคะแม่อยากบอกว่าโลกนี้มีหมูตัวหนึ่งเรียกว่าคนหัวหมูรูปร่างเหมือนคนแต่กลับจุไปด้วยสมองหมูเหรอคะหนูไม่เคยเห็นไปส่องกระจกในห้องน้ำก็เห็นแล้วคุณแม่พูดอะไรหนูทำอะไรผิดเหรอคะแม่รู้ว่าเธอทำผิดก็ไม่ยอมรับผิดต่อให้ต้องตายก็ไม่ยอมรับผิด3ขวบแม่ก็เป็นคุณแม่พูดเรื่องพี่สี่เหรอคะหนูจะคิดร้ายต่อพี่สาวตัวเองได้ยังไงแม่ถึงอยากถามเธอว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรไม่ว่าเธอจะคิดแผนชั่วอะไรก็ตามตอนนี้เฮียสี่กลับมาแล้วแม่อยากให้ครอบครัวปลองดองกันถ้ามีคนก่อความไม่สงบถือว่าเป็นศัตรูกับแม่ต่อให้เป็นลูกแท้ๆของแม่แม่ก็ไม่ปล่อยเขาได้ยินไหมบอกตามตรงที่จริงเมื่อก่อนฉันก็สงสัยนาย Come on man ไม่เชื่อใช่เหรอนี่งั้นเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูผมรักปารีสเห็นไหมแม้แต่รอยสักฉันก็ให้นายดูยังไม่เชื่อใช่เหรอเชื่อแล้วฉันรู้ตัวเองเล่นชู้กับปารีสก็ได้ตอนนี้ถูกพวกนายก่อกวนแล้วบอกตามตรงไม่รู้ว่าใครเรียกเราไปที่ห้องฉันสงสัยว่าคนที่บอกจดหมายลับจะเป็นคนเดียวกันแล้วนายว่าไงคนที่รู้เรื่องครอบครัวพวกเราดีต้องเป็นคนในแน่คุณชายคุณสร้างบอกว่านอนไม่หลับเลยหาคุณซะทั่วไม่เจอเดี๋ยวก็ไม่ได้ฉันขอตัวก่อนนะบายระวังด้วยนะคะให้ตายสินี่คุณรู้ไหมเมื่อคืนคุณให้ฉันล่อฟิโอน่าไปแอบฟังพวกคุณว้าวใจฉันเสียแทบแย่ถ้าไม่ทำแบบนี้วอลกิ้งจะเชื่อหรือว่าผมกับปารีสรักกันถึงว่าไงลูกไม้คุณสุดยอดคนในตระกูลสร้างทุกคนถึงถูกคุณปั่นหัวกันหมด Of course ร้านอาหารเหลาหลีขอชุดเอด้วยขอชุดเอด้วยอ๋อได้มานี่น้องชายสองคนสั่งอะไรเดจ้าขอชุดเอสองที่ลูกแม่ทำอะไรนะฮะดูสึกกระเทืออยู่ได้หนูรอให้โอเชียนมาหาโอ๊ย
จริงสิวันนี้โอเชียนจะกลับมาแล้วมาดีไปรับเร็วเข้าหนูไม่รู้ว่าเขามาไฟล์กี่โมงโทรก็โทรไปที่สายการบินสิให้เขาประหลาดใจนี่ฟังแม่นะรีบเปลี่ยนชุดสวยๆแล้วก็ไปรับเขาซะเสร็จแล้วคืนนี้ไม่ต้องรีบกลับนะไม่กลับเลยได้ยินดีท่าทางอยู่กับเขาตลอดไปก็พอแล้วนะลูกนะเจียโอเชียนกลับมาวันนี้จริงด้วยอ่ะบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมารับฉันคิดถึงเธอนี่อันนี้เดี๋ยวฉันเข็นรถให้นะดีไม่รอฉันเหรอเปล่านะเจียคนขับรถมารับฉันแล้วเอาอย่างนี้เธอไปส่งอันเขาเถอะบ๊ายบายตอนนี้มีแค่เราสองคนเธอคงมีคำถามอยากถามฉันฉันอยากถามว่าพวกเธอเริ่มต้นกันยังไงไม่เกี่ยวกับโอเชียนหรอกฉันเองพอรู้ว่าเขาอยู่ญี่ปุ่นก็ไปหาเขาเองเอ้าอันกลับมาแล้วเหรอบอกพ่อสิเดี๋ยวพ่อไปรับเธอโกรธมากเลยสินะเปล่าหรอกที่จริงโอเชียนเขาชอบเธออยู่แล้วเมื่อก่อนเขามาหาฉันเพราะเซ็งน่ะตอนนี้เธอได้อยู่กับเขาแล้วฉันดีใจด้วยนะจริงๆไม่ได้นะเจียฉันผิดเองอ่ะไม่ต้องตบตาฉันหรอกตบฉันก็ได้นะด่าฉันก็ได้ที่จริงน่ะครอบครัวเขาดูถูกฉันอยู่กับเขาก็ทรมานใจนี่มาเป็นอย่างนี้ที่จริงฉันก็สบายใจแล้วปล่อยวางแล้วล่ะฉันไม่เป็นไรจริงไม่เป็นไรจริงนะดึกมากแล้วขอตัวก่อนนะงั้นไว้เราค่อยนัดกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อเข้าไปได้ไหมเข้ามาสิเก็บของอยู่เหรอพ่อนอนไม่หลับอยากจะคุยด้วยหน่อยนะแกเป็นคนแยกแฟนเจียเหรอเห็นอยู่ไม่เห็นต้องถามเลยเจียเป็นลูกพี่ลูกน้องของแกบอกเหตุผลที่ฟังขึ้นให้ฟังหน่อยสิเมื่อกี้พ่อก็ได้ยินแล้วนี่ยังไงเขาก็ไม่เหมาะกับโอเชียนเพราะเจียมีคุณธรรมถึงได้พูดอย่างนี้แกคงไม่คิดจะให้เจียพูดว่ายินดีใช่ไหมที่จริงต่างก็วัยรุ่นเธอจีบฉันจีบเธอไม่ใช่ปัญหานี่แต่เจียเป็นลูกพี่ลูกน้องแกถือมีดจี้ไปแย่งแฟนเขาดูไร้คุณธรรมไปแล้วนะไม่ใช่สไตล์แกเลยแต่ก่อนแกไม่ใช่อย่างนี้นี่พ่ออย่ามาพูดเรื่องเมื่อก่อนกับหนูได้ไหมสองคำที่บอกกับหนูเมื่อก่อนก็คือหงี่เง่าทำไมพูดอย่างนี้อ่ะก็พ่อบอกเองว่าหนูไม่เรียนหนังสือไปประท้วงเพื่อความยุติธรรมมันหงี่เง่านี่หรือว่าพ่อเห็นหนูเห็นคนที่มีแนวคิดคล้ายกันแต่รู้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันแหงซวยก็ยังไม่เลิกมันโง่เหรอรายรับรายจ่ายของคนเราน่ะไม่สมดุลกันหรอกนะพ่อมันลำบากนะฮ่องกงน่ะไร้อนาคตแล้วต่อให้เราทำเท่าไหร่ก็ตามฮ่องกงก็ไม่มีวันเปลี่ยนหรอกคนรุ่นหนูต่อให้ทำงาน10ชาติก็ซื้อห้องชุดไม่ได้ตอนนี้หนูคิดได้แล้วนะอย่าถามว่าอิสระคืออะไรสิ่งสำคัญก็คือไม่มีความเสี่ยงไม่ตามกระแสก็ไม่ต้องอายเว้นแต่คุณไว้กับหมาทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะแกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยงั้นพ่อก็ควรจะดีใจพ่ออยากให้หนูเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนี่พ่อสอนหนูไว้ว่า
มีดจี้ปืนปล้นทุจริตไม่เป็นไรหรอกเมียพ่อกลับมาแล้วรีบไปปลอบใจเขาเถอะถ้าไม่ไปเดี๋ยวไม่มีแม้แต่เมียนะลูกพ่อแกทำให้พ่อประหลาดใจราตรีสวัสดิ์ที่รักอันกลับมาแล้วเดี๋ยวเธออาบน้ำเสร็จฉันมีเรื่องจะคุยด้วยฉันเพิ่งลงเรือมาเหนื่อยมากเลยไว้ค่อยคุยกันเถอะฉันขอ10นาทีแต่ฉันเหนื่อยจริงๆอะไรกันเนี่ยทุกคนเห็นเราเป็นมนุษย์ล่องหนหรือไงนี่เราสื่อมาหลายวันแล้วเพราะว่าหยางจินโจหมาคนนี้ถึงจะเป็นคนแผ่นดินใหญ่แต่เขาก็ส่งตัวแทนมาฮ่องกงวางแผนโปรเจกต์ใหญ่ไว้แล้วสืบได้ไหมว่าตัวแทนเป็นใครเขาไปมาลึกลับมากงั้นก็สืบไม่ได้ได้อย่ายอมแพ้ไม่ว่ายังไงเราต้องหาเขาให้พบตีนไหมครับเห็นไหมผมกลับมาแล้วกลับแล้วเหรอไงที่บ้านราบรื่นดีไหมดีที่เจอผู้ใหญ่ทุกอย่างเคลียร์แล้วครับดีคุณชายเหิงคุณคงรู้ว่าเจ๋อหยูเป็นเมียผมนะถ้าเขาไม่บอกผมด้วยตัวเองผมคงไม่รู้ตอนนี้คุณก็รู้แล้วนี่งั้นถามหน่อยคุณไปมาเก้ากับเมียผมทำไมช่วยบอกผมทีเรื่องนี้ผมว่าคุณไปถามเขาเองดีกว่าอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ว้าวโอ้โหที่รักแต่งตัวสวยอย่างนี้มาถ่ายนอกสถานที่เหรอทุกคนเขาเป็นผู้ช่วยธุรการคนใหม่ของฉันคุณหลิงเจ๋อยู่ทุกคนต่อไปขอฝากทุกคนด้วยได้เลยริชาร์ดจากวันนี้คุณก็เป็นเพื่อนร่วมงานกับเมียคุณแล้วฉันคิดว่าเราสองแผนกต่อไปคงร่วมงานแน่นแฟนขึ้นแน่นอนไม่ขอฝากตัวด้วยโอเคนั่งอ๋อให้คุณต้องพาฉันไปแนะนำกับทุกแผนกแต่เช้าฉันเกรงใจจริงๆอย่าเกรงใจไปเลยฉันเห็นคุณเป็นคนกันเองโต๊ะคุณอยู่ข้างนอกตอนนี้ไม่มีอะไรพิเศษคุณศึกษาเอกสารไปก่อนแล้วกันมีอะไรต้องติดตามเดี๋ยวฉันค่อยบอกคุณเออค่ะทำไมเหรอมีปัญหาอะไรฉันที่จริงฉันอยากถามคุณตั้งนานแล้วฉันไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่าคุณจ้างเงินเดือนฉันสูงขนาดนี้เพราะว่าฉันสามารถอ่านใจคนอื่นได้ใช่ไหมเรื่องนี้แน่นอนอีกเหตุผลนึงเพราะความใจสู้ของคุณจำได้ไหมก่อนคุณไปมาเก๊าเราคุยกัน2ชั่วโมงคุณบอกว่าคุณเกลียดการดูถูกโดยเฉพาะสามีคุณคุณอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าต่อให้ไม่มีใครช่วยคุณก็มีชีวิตอยู่ได้เหมือนกันใช่ค่ะฉันไม่อยากอยู่แบบนี้ไปช่วยชีวิตที่จริงเนี่ยการอยู่ในครอบครัวใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้ฉันตั้งใจทำงานทุกคนก็เห็นว่าฉันใช้การแต่งงานไต่เต้าฉันโกรธมากเรามีอุดมการณ์เดียวกันยิ่งต้องร่วมมือกันอ๋อที่แท้เราก็หัวอกเดียวกันนี่เองเราจะให้ทุกคนที่ดูถูกเราต้องเบิกตาพลูวางใจเถอะฉันจะตั้งใจทำให้ดีให้ทุกคนเห็นผลงานของฉันอะไรนะเงินเดือนสูงกว่าฉันตั้งเท่านึงเหรอนี่เงินเดือนเขาสร้างเขื่อนซีนเป็นคนเซ็นโอ้โลกแตกแล้วโลกแตกแล้วอะไรกันเนี่ยมันควรเหรอเนี่ยมาแล้วเหรอผมสั่งกาแฟให้คุณลองดูว่าอยากทานอะไรพวกคุณนัดฉันออกมาไม่ใช่แค่ทานข้าวสินะฉันกับไม้อยากรู้ว่าทำไมจู่ๆเธอถึงไปทำงานให้สร้างเขอซินน่ะนิทานเรื่องกบเลือกนายสร้างเขอซินเป็นผู้มีคุณเขาเอ่ยปากฉันไม่มีเหตุผลจะปฏิเสธอย่างน้อยก็น่าจะปรึกษาฉันสักคำแล้วค่อยรับปากเขานี่ฉันเปล่ามองข้ามเธอนะเธอมีความสามารถแค่ไหนฉันรู้ดีสร้างเคอร์ซินทำไมใช้เงินตั้งมากจ้างเธอนั่งตำแหน่งนี้ขนมเปี๊ยะจะหล่นจากสวรรค์ได้ยังไงอะฮะอย่าไปเชื่อใจเขากินเธอแล้วเธอยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนคุณจะสั่งสอนฉันมากกว่าไม่เหมือนการปรึกษาเลยต่อให้เธอไม่ปรึกษาฉันก็ควรจะคุยกับไมค์เขานี่โอเคนี่สร้างเคอร์ซินน่ะ
ไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดดูสิอยู่ๆคุณก็ลอยมาอยู่แบงค์ในตำแหน่งที่สูงคุณว่าคุณจะทำได้เหรอถูกต้องพวกคุณดูถูกฉันใช่ไหม No เพราะทุกคนอยู่ข้างคุณคิดเผื่อคุณเป็นห่วงคุณโอเคไหมบอกฉันทีว่าฉันไหวมะดูที่ตาผมไม่เชื่อผมแล้วสิเชื่อถ้าคุณทำได้มันจะตัดหัวตัวเองทำไปต่างให้คุณนั่งได้ฉันหลิงเจียอยู่ไม่ใช่อย่างที่พวกคุณเห็นฉันจะไม่แพ้ให้พวกคุณเดี๋ยวผมไม่ได้พูดอะไรเลยฉันพูดอะไรอย่างฉันก็โดนด่าเหมือนกันน่ะโอ้ฉันรักคุณมากแต่ธรรมะคู่อาทำไม่ได้ครับเยี่ยมดีครับดีครับยอมได้ยอมดีมากเลยมาริสคุณเยี่ยมมากขอบคุณรู้สึกได้ถึงความรักและความเกลียดต่อพระเอกทั้งหมดก็เพราะบทเขียนดีค่ะและเข้าถึงอารมณ์ฮีโร่สาวกับเจ้าพ่อมาเฟียคุณเข้าถึงบทแบบนี้ผมนึกว่าประสบการณ์ตรงซะอีกแน่นอนสิคะสามีฉันเลวกว่าพระเอกซะอีกว้าวคุณพูดได้เหรอซิเนี่ยคุณดูออกด้วยเหรอเอาล่ะกินข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านนะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะมาแล้วต่อจริงสิอยู่ไปทำงานแบงค์ทำไมมันเป็นโอกาสเคอร์ซินอุตส่าห์มองเห็นฉันแต่เคอร์ซินกับไม้ไม่ลงรอยกันเธอสนิทกับไม้ไหนจะสามีเธออีกไม่รู้สึกว่าแบบนี้ประหลาดเหรอเฮ้ยพวกเขาปากอย่างใจอย่างไม่รู้จักเคารพฉันไม่ร่วมงานกับพวกเขาหรอกงั้นเคอร์ซินเชื่อได้เหรออย่างน้อยเขาก็รู้จักเคารพฉันแต่น้องสาวฉันคนนี้เจ้าเล่ห์ไม่น้อยให้ตายเถอะจริงๆเลยครอบครัวเธอมันซับซ้อนจริงๆไม่เจ้าเล่ห์จะอยู่รอดได้ยังไง เธอคิดว่าสามีฉันกับไม้ง่ายงั้นเหรอเธอไม่กลัวสามีจะน้อยใจเหรอน้อยใจอะไรกันตั้งแต่เขากลับมาฉันรู้สึกว่าฐานะของเรามันสลับกันปัญหาใหญ่ก็คือมุมมองของเรามันต่างกันสิ้นเชิงพูดไม่กี่คำก็ทะเลาะกันแล้วตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วโลกใบนี้ใช่ว่าขาดใครไปจะอยู่ไม่ได้ทางของตัวเองต้องเดินออกมาเองฉันไม่เข้าใจเลยทั้งที่ไม่มีมือที่สามเลยนะฮะเธอกับไม้เดี๋ยวจริงเดี๋ยวหลอกฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณเราต้องอยู่ต่อไปอย่าทรมานตัวเองอีกเลยช่วงนี้มีบริษัทภาพยนตร์ให้ฉันไปถ่ายหนังที่ทิเบตเธอว่าฉันควรห่างไปสักพักไหมไปคิดดูว่าต่อไปจะทำยังไงแน่นอนควรจะยิ่งไกลยิ่งดีเลยไปไกลหน่อยดูว่าเขาจะเป็นยังไงอย่าให้เขาคิดว่าขาดเขาเราจะอยู่ไม่ได้ว้าวนี่มันป่าท้อสิบลี้ไหนจะทะเลสาบนามูโชดเนี่ยไหนจะเมืองเก่าให้คุณช้อปปิ้งเรียกได้ว่ามีที่ให้เที่ยวไม่หมดน่าสนุกจังดูสิฉันเห็นแล้วแต่ฉันกลัวผลกระทบจากเทือกเขาที่นั่นมีน้ำอุ่นให้อาบไหมไม่มีหรอกไม่คุ้นสถานที่จะถูกลักพาตัวไหมเนี่ยเฮ้ยมีผมคุ้มครองเดี๋ยวผมไปด้วยฮะฉันกลัวคุณกลัวกลัวผมส่งการความรักให้เหรอใช่อ่ะสิแต่คุณกลัวไม่ได้เจอไม้มากกว่าทำไมคุณพูดแบบนี้เฮ้ยผมน่ะชอบสมถะเรื่องความรักอะนะก็เหมือนสวิตช์เปิดปิดชึบเห็นคุณผมก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยใจหายใจคว่ำที่จริงผมกลับมาครั้งนี้วนเวียนรอบตัวคุณโง่เจียวหึงแบบนี้เขาหวงคุณจริงๆนะแต่เขาไม่ยอมรับผมว่าระหว่างคุณกับเขาขาดจุดแตกหักจุดแตกหักเหรออ๋อใช่อย่างที่เล่นละครไหมรถชนหายตัวเสียโฉมเจ็บป่วยถูกข่มขืนไปเรียนต่อเมืองนอกมือที่สามถูกทั้งหมดถูกต้องคุณนึกว่าเล่นละครอยู่หรือไงถูกหมดเฮ้ยแต่ที่จริงคุณจะไปที่เบสจริงๆเนี่ย
คุณอยากคว้าออสการ์ไหมอยากอีกไม่กี่วันฉันจะเซ็นสัญญาแล้วนั่นน่ะสิคุณก็หายตัว 2-3 วันให้งวดเจลรู้ว่าคุณไม่ใช่ขาดเขาแล้วอยู่ไม่ได้เหมือนอย่างที่เจียอยู่บอกผมไม่รู้เขาพูดอะไรนะรู้แต่ว่าผู้หญิงต้องแกร่งคุณลุงคุณป้าขอฝากพวกนี้ของพวกคุณครับโอ้ตายแล้วโอ้เชียร์รู้จักนึกถึงพวกเราด้วยมีของฝากเยอะอย่างนี้ขอบใจนะขอบใจเอาเป้าที่ของนายไม่ต้องอ่ะกินเองเถอะไปไกลเลยโอ้ตายแล้วเจียเจียกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเจียเจียถ้าไงเราไปหาที่คุยข้างนอกกันเถอะไม่ต้องหรอกคุยที่นี่ก็ได้เธอจะเลิกกับฉันใช่ไหมยังไงเนี่ยเลิกกันหรอฉันว่าฉันควรจะชี้แจงกับเธอเดิมทีเธอชอบอันจีบอันไม่ติดก็คบกับฉันแล้วอันเลิกกับหัวเจียวจ่ายพอดีเธอบังเอิญเจอเขาที่ญี่ปุ่นก็เลยเข้ากันได้ดีเรื่องความรักบังคับไม่ได้หรอกแล้วเจอกันผิดเวลาเธอก็อยากเห็นฉันดีใจเห็นฉันมีความสุขเธอทำไม่ถูกเธอเป็นคนผิดเธอไม่อยากทำร้ายฉันเธอไม่คู่ควรกับฉันเธอเลยอยากทิ้งฉันล่ะสิแต่ทำไมต้องเลือกอันด้วยฉันว่าเธอรู้ความรักฝืนใจไม่ได้แล้วฉันฝืนใจเธอเหรอเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเฮ้ยสารเลวเว้ยทิ้งเขาเลยอยากเป็นเพื่อนต่อยฉันขอแช่งนายกับอันให้เข็มพันเล่มทิ่มแทงนายให้ครอกรรมตามทันนายเฮ้ยไอเด็กหน้าเหม็นเหยียบเรือสองแคมเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่ลูกแม่บอกแต่แรกแล้วว่าอันน่ะเขาวิจารเธอสองคนเขาเรียกว่าให้ระวังคนใกล้ตัวพอที่นี่ไม่ได้ขอใช้กับจีเนียครับอย่าต่อยกันสิอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันมาลุกขึ้นลุกขึ้นแยกเจี๊ยฉันโมโหมากเลยเพราะอะไรฉันอยากต่อยเขาอย่าทำแบบนี้นะนี่ฟังนะต่อยคนอ่ะเดี๋ยวก็ถูกฟ้องแล้วก็หัวร้อยยอกเอาแบบนี้เธอต่อยฉันฉันแข็งแรงต่อยเลยเร็วมาไม่ต้องกลัวไงสะใจไหมถ้ายังไม่สะใจนี่ใช้นี่ฟาดทิ้งเลยไม่ต้องเกรงใจเราเป็นเพื่อนกันมาหนึ่งบ้าสร้างห้องหยางสร้างห้องหยางสร้างห้องหยางไม่เป็นไรนะขอโทษนะอาเป้าแค่เลือดไหลเองไม่เป็นไรเธอก็ไหลทุกเดือนเนี่ยเธอไม่ไหลยิ่งน่ากลัวเธอเหนื่อยแล้วนั่งก่อนเถอะมาเฮ้ย
ไอโยไอโยอาซึเกะอาซึเกะอาซึเกะอาซึมามาโตะอาซึเกะอาซึเกะอาซึเกะอาซึมามาโตะเฮ้ยยิ้มแล้วดีจังเลยสวยมากฉันโอเคนะขอบใจมากแค่อกหักถือว่าไดเอทนะไดเอทเหรองั้นก็ไม่กินช็อกโกแลตสิกินสิช็อกโกแลตคงไม่พอมันฝรั่งเป็นไงเฮ้ยเอาด้วยมันฝรั่งร้อนในได้สมุนไพรจีกูขับร้อนในไม่ต้องรีบร้อนหรอกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมซ่อนของได้เยอะจังเล่นมายากลเป็นเหรอเปล่านี่แล้วยังมีอะไรที่ซ่อนไว้ไม่ชั้นไหมคนเองสิเอ้ยจริงเอาจริงเหรอเอาสิโอ้ยเจี๊ยเอาสินี่มันที่สามนานะหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อมาอีกครั้งหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อมาอีกครั้งนายโทมัสก็ดีกำลังอยากเจอนายเห็นปารีสไหมไม่ต้องหาแล้วสองวันนี้เขานอนที่นี่เขาเล่นอะไรเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะเซ็นสัญญาไปถ่ายหนังที่ทิเบตคงจะครึ่งปีที่ไม่ได้เห็นเขา What นายคุณทำยังไงรู้แก่ใจใช่ไหมเราเพื่อนกันฉันช่วยเป็นครั้งสุดท้ายถ้ายังมีใจก็ช่วยเหลือตัวเองซะเนี่ยพอไปทิเบตแล้วอย่าหาว่าฉันแย่งเมียนายแล้วกันเท่านี้นะเอ๊ะไปกินข้าวกันไหมอ๋อผมนัดเพื่อนไว้กินเจไม่กินอ่ะคุณไปซื้อข้าวกล่องเองเถอะเซอร์ไพรส์